เรียกเก็บใบขับขี่เรียกเก็บข้อหาครับข้อหาที่ไม่เอาข้อหาก่อนครับตอนนี้พี่แจ้งข้อหาให้ผมตอนนี้ไม่มีพวกใบญาติพวกพาครับครับผมเพราะผมเรือมาแต่เมื่อกี้พี่จะยึดใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยเพื่อข้อหาคุณถ่ายเอกสารถ่ายภาพยนตร์โดยไม่รับใบญาตินะครับไม่เกี่ยวครับผมมีสิทธิ์ครับมาพี่เล่นกับผมอย่างนี้ได้พี่เล่นกับผมอย่างนี้ได้พี่จะขู่ผมอีกแล้วพี่ขู่เลยผมเอ๊ะมาถ่ายวิดีโอนิดนึงผมยอมผมจะแจ้งข้อหาคุณถ่ายวิดีโอถ่ายภาพยนตร์นะครับในกรณีผมไม่ได้ถ่ายภาพยนตร์ผมถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานครับพี่ครับถ่ายคลิปเนี่ยไม่เกี่ยวครับผบ.ตร.เขาบอกแล้วว่าคุณผมมีโอกาสไม่เกี่ยวผมถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานพี่ไม่จะมาภาพยนตร์อะไรผมไม่เกี่ยวพี่เอาไงไม่เกี่ยวผมถ่ายคลิปผมไม่ได้ถ่ายภาพยนตร์ผมมีอุปกรณ์อะไรถ่ายภาพยนตร์พี่ยังไงผมถ่ายภาพยนตร์เดี๋ยวพิธีการผมมีไอ้ดีไอ้นี่อ่ะพี่พิธีการให้ดูครับคุณไม่เกี่ยวครับผมผบ.ตร.เขาบอกแล้วถ่ายได้พี่อย่าได้ครับถ่ายได้คลิปถ่ายได้ข้อหาพรบ.จะไอ้พรบ.ภาพยนตร์ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ภาพยนตร์อะไรพี่ยังไม่ได้ข้อหานี่กับผมอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่บิดเนี่ยพี่บิดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยจากทีแรกที่ทำไมผมถึงถ่ายอ๋อเขาไม่ได้พกใบญาติขับขี่รถนะครับรถยนต์ไม่มีแต่ใบขับขี่จักรยานยนต์ซึ่งผมไม่จะไม่เก็บละผมจะขอเลข13หลักเขาก็ไม่ใช่ทีแรกพี่จะเรียกเก็บที่ผมโมโหอ่ะเขาจะเรียกเก็บมอเตอร์ไซค์ผมอ่ะเขาเรียกเก็บได้ครับผมไม่ได้ไงผมก็โดนจับรถใหญ่พี่จะมาจับแล้วผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมไม่โดนยังไงอ่ะถ้าผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ผมทำไงผมจะดูเลข13หลักเร็วเลข13หลักไม่เป็นไรถ่ายคลิปวิดีโอตอนนี้ไว้ถ้าเขาบันทึกผมจะแจ้งข้อหาการถ่ายภาพยนตร์โดยพี่จะถ่ายภาพยนตร์ผมยังไงภาพยนตร์นั้นผมป้องกันครับผมป้องกันตัวผมเองครับพี่ถ่ายได้ในกรณีที่ว่าถ้าไม่เกิดโต้แย้งทำให้ก็นี่ไงโต้แย้งอยู่เนี่ยนี่โต้แย้งอยู่นี่โต้แย้งอยู่พี่นี่โต้แย้งอยู่ครับไม่เป็นไรครับนี่โต้แย้งอยู่พี่จับตัวครับขอประจำตัวผมไม่มีอำนาจแต่ผมรู้หน้าขออนุญาตแสดงนี่โต้แย้งนะขอให้คุณแสดงแสดงครับผมไม่ใช่โชว์แสดงนะครับไม่เป็นไรพี่จับรถใหญ่เดี๋ยวพี่จะมาใช้มอเตอร์ไซค์ผมก็พูดกับพี่ดีๆว่าผมลืมมากระเป๋าตังค์มา